ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกหลายคนนะครับคงได้ดูการประชุมสภาเมื่อวันที่14กุมภาที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าวันที่14กุมภาเป็นวันวาเลนไทน์นะครับแต่สภาเดือดนะครับเดือดตั้งแต่วันที่14กุมภาเนี่ยเป็นวันแห่งความรักก็จริงแต่ในสภาเนี่ยรู้สึกจะเดือดกันอย่างมากก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าเมื่อวันที่14กุมภาที่ผ่านมานะครับก็มีการยื่นยติด่วนนะครับยื่นยติด่วนเรื่องของการที่นะครับจะปรับปรุงแก้ไขเรื่องของอาการอารักขานะครับอารักขาบุคคลสำคัญนะครับอารักขาบุคคลสำคัญแล้วก็อารักขานะครับพระมหากษัตริย์นะครับราชวงศ์ทุกอย่างก็คือบุคคลสำคัญนั่นแหละครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการอารักขาบุคคลสำคัญก็มีการอภิปรายกันนะครับอภิปรายกันแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับผมยังงงอยู่ว่านะครับในสภาเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับจากที่ผมดูแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าในสภาเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นสภาที่ทรงเกียรตินะครับที่ทรงเกียรตินะครับคนที่อยู่ในสภาน่ะน่าจะมีเกียรติมากน่าจะต้องทำตัวให้มีเกียรติหรือเปล่านะครับอันนี้คือความรู้สึกของประชาชนคนหนึ่งนะครับว่าอยู่ในสภาเนี่ยนะครับในเมื่อสภาเป็นสภาที่ทรงเกียรตินะในสภาที่ทรงเกียรติแต่ว่านะครับคนที่อยู่ในสภาเนี่ยต้องทำตัวให้มีเกียรติด้วยหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่ผมอยากจะถามเอาไว้เพราะจากที่ผมดูเนี่ยรู้สึกว่าสภาเนี่ยนะครับมันเป็นสภาที่ทรงเกียรติจริงนะโอ้โหหรูหราหรูหรานะครับแล้วก็สง่างามนะครับมูลค่าในการก่อสร้างเป็นหมื่นล้านนะครับโอ้โหทำมาอย่างดีนะครับแต่รู้สึกว่านะครับคนที่อยู่ในสภาส.ส.บางคนรัฐมนตรีบางคนรัฐมนตรีช่วยบางคนเนี่ยนะครับไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรเลยนะครับทำตัวเหมือนกับเป็นพวกถอยพวกสถุนอะไรแบบนี้ครับมีความรู้สึกนะครับอันนี้คือผมมีความรู้สึกว่านะครับเอะอะโวยวายเสียงดังนะครับขึ้นเสียงนะครับไล่คนไปอยู่ตะไล่นะครับคนเห็นต่างไปที่อื่นแบบเนี้ยผมถามหน่อยเถอะครับว่าวันนี้สภาเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ส.ส.เนี่ยใช้ข้อมูลในการถกเถียงกันใช้ข้อมูลในการนำเสนอเพื่อให้ประชาชนได้รู้แต่วันนี้สภาใช้ข้อมูลอะไรครับและการที่ถามว่าวันนี้การที่ส.ส.รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยอะไรอ่ะที่อยู่ในสภาแล้วเอารูปมาเปิดในสภาเนี่ยทำไมจะไม่ได้ครับในเมื่อเขาอยู่ในสภาเขาก็สามารถที่จะแก้ต่างของตัวเองได้อยู่แล้วสภาคือพื้นที่ปลอดภัยที่ให้ทุกคนเอามาถกเถียงกันแต่วันนี้นะครับแต่วันนี้การกระทำของส.ส.นะครับการกระทำของส.ส.บางคนการกระทำของรัฐมนตรีบางคนรัฐมนตรีช่วยบางคนเนี่ยทำไมทำเหมือนกับเป็นพวกอันธพาลน่ะเป็นนักเลงหัวไม้นะที่เข้ามาใช้เสียงดังข่มขู่นะครับใช้โอ้อะไรก็ไม่รู้นะครับการที่วันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้การที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับวิธีการแก้คือเราต้องหาต้นตอสาเหตุนะครับของการเกิดปัญหาก่อนว่าปัญหาที่มันเกิดมันคืออะไรนะปัญหาที่มันเกิดมันคืออะไรมันเกิดจากอะไรเกิดจากตรงไหนแล้วไปแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุเราลองนึกสิครับว่าวันนี้โอเคมันมีข่าวเรื่องของการกระป่วนขบวนเสด็จออกมาอันเนี้ยต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับทั้งหมดนะครับผมไม่ได้เข้าข้างทั้งหมดนะครับที่บอกว่าเป็นคุณตะวันที่โดนจับนะตอนนี้นะอย่าลืมนะครับศาลยังไม่ได้ตัดสินนะครับศาลยังไม่ได้ตัดสินนะครับว่าคนเหล่านี้ป่วนขบวนเสด็จหรือเปล่าหรือมีความผิดเรื่องของการป่วนขบวนเสด็จหรือเปล่าศาลยังไม่ได้ตัดสินนะครับยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินคดีแล้วฟ้องศาลรับศาลจะเป็นผู้ตัดสินและอีกอย่างนึงนะครับคดีที่ทั้งหมดโดนเนี่ยนะครับผมยังว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เข้าข้างใครแต่ผมดูตามข้อเท็จจริงว่าวันนี้ที่บอกว่าไปป่วนขบวนเสด็จแล้วทำไมนะครับข้อกล่าวหาที่ทั้งหมดโดนเนี่ยทั้งหมดโดนเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของขบวนเสด็จเลยถ้าไปฝางขบวนเสด็จแทรกแซงขบวนเสด็จไปบีบแกไล่ขบวนเสด็จเนี่ยจะต้องโดนมาตรา112ใช่หรือเปล่าแต่ทำไมนะครับข้อหาที่โดนทั้งหมดอ่ะมันไม่มีมาตรา116แล้วก็นะครับขัดฝางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับก่อความไม่สงบนะครับเพราะฉะนั้นมันใช่การเป็นการป่วนขบวนเสด็จหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกก่อนนะครับว่าผมตั้งคำถามเอาไว้แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ศาลจะเป็นผู้ตัดสินนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตามรัฐธรรมนูญบอกว่านะครับตามรัฐธรรมนูญบอกว่านะผู้ที่นะครับโดนข้อหาหรือโดนแจ้งข้อหานะครับเป็นตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเพราะฉะนั้นวันนี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินเพราะฉะนั้นทั้ง3คนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่หรือเปล่าหรือคุณจะบอกว่าทั้ง3คนนี้นะครับคนที่ไปป่วนขบวนอะไรเนี่ยที่คุณบอกว่าไปป่วนขบวนเนี่ยเขาทำผิดแล้วเขาป่วนขบวนแล้วอะไรแล้วหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ตั้งคำถามเพราะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นความจริงมันคืออะไรต้นเหตุมันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้เราลองคิดทบทวนซิว่าเมื่อก่อนนี้นะครับก่อนที่เป็นรัชกาลก่อนๆนะครับเคยไหมมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมเอ๊ะแล้วทำไมตอนนั้นมันไม่มีแล้วทำไมตอนนี้มันมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเยอะทั้งที่คนก็โดนคดีมาตรา112เยอะแทนที่คนจะกลัวแทนที่คนนี้แต่ทำไมคนยิ่งเอ๊ะกระทำเยอะอันนี้เราต้องมาทบทวนว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรสาเหตุมันเกิดจากอะไรต้นเหตุมันเกิดจากอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ข้างในสภาผมในฐานะประชาชนคิดว่าในสภาคือเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่ให้นะครับส.ส.นะครับส.ว.นะครับทุกคนนะครับเข้าไปถกเถียงมีปัญหาก็เข้าไปแก้ไขกันในสภาถกเถียงกันในสภาพูดคุยกันในสภายกเหตุยกผลขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ยกขึ้นมานะครับแต่การที่ใช้อารมณ์นะครับเสียงดังโวยวายทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้นะครับโอ้โหท่าทางนี้แบบต้องบอกเลยว่าสำหรับผมนะอันนี้มุมมองสำหรับผมที่ผมมองมุมมองไปว่าวันนี้นี่มันสภาหรือว่ามันกวนนักเลงนะหรือว่าวันนี้ไอประชุมสภาเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นการประชุมสภาแต่มันเป็นการชุมนุมของพวกนักเลงหรือเปล่ามันเป็นชุมการชุมนุมของพวกอันตรพาลหัวไม้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะความรู้สึกผมมันเป็นแบบนั้นอ่ะเพราะว่าสิ่งที่ออกมานะครับผมบอกเลยครับว่ามันกักขะนะครับเอะอะโวยวายเสียงดังตะคอกนะครับถึงจะไม่มีคำหยาบคายนะแต่สิ่งกิริยาที่ทำเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเฮ้ยนี่แหละครับคนที่เป็นส.ส.นี่แหละครับคนที่เป็นรัฐมนตรีนี่คนที่เป็นรัฐมนตรีโอ้โหเห็นแล้วบอกเลยรับไม่ได้ครับในฐานะประชาชนต้องบอกก่อนเลยครับว่าวันนี้นะครับถ้าคุณนะครับในสภาคุณยังกลักขลักแบบนี้นะครับคุณยังใช้อารมณ์แบบนี้นะครับคุณยังใช้เสียงข่มขู่แบบนี้แสดงว่าคุณกำลังสนับสนุนความรุนแรงหรือเปล่าครับต้องถามหน่อยครับและวันนี้การที่คุณจะปูดอะไรก็มาก็แล้วแต่นะครับถึงแม้กระทั่งในสภาเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ปลอดภัยนะครับเป็นอะไรที่ปลอดภัยแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยนะครับคุณมีข้อมูลนะครับบอกว่าผู้ช่วยส.ส.เนี่ยนะครับส่งเงินให้กับขบวนการป่วนนะพูดออกมานะครับบอกว่ามีการส่งเงินให้กับขบวนการป่วนแต่คำถามคืออะไรครับเผยยังจับไม่ได้ถ้ายังจับไม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่มีหลักฐานคุณยังไม่มีข้อมูลแสดงว่าคุณมาพูดอย่างเงี้ยคุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยอย่าลืมนะครับว่าการที่จะไปพูดในสภาเป็นเรื่องที่ปลอดภัยเป็นอะไรแต่มันก็ต้องมีข้อมูลอ้างอิงมีหลักฐานอ้างอิงว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะสันนิษฐานมันอาจจะเป็นแบบนี้นะเพราะมีข้อมูลตรงนี้แต่วันนี้มาพูดลอยๆผู้ช่วยส.ส.นะครับส่งเงินเข้าขบวนการป่วนนะเผยยังจับไม่ได้นะถึงเวลาดำเนินคดีแน่นอนอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานลั่นอย่าให้เฉลยกล้าพูดนะครับจริงนะครับกล้าพูดเรื่องจริงเข้าใจครับทุกคนกล้าพูดเรื่องจริงหน่อยครับไม่ใช่ว่าคุณจะกล้าพูดเรื่องจริงคนเดียวนะทุกคนเขาพูดเรื่องจริงหมดถ้ามันมีข้อมูลจริงเขามีข้อมูลหลักฐานจริงนะครับมีเอกสารจริงมันไม่ใช่วันนี้มาเลยตอนนี้ยังจับไม่ได้นะยังจับไม่ได้ถ้ายังจับไม่ได้คุณก็ไม่สมควรที่ออกมาพูดถ้าคุณออกมาพูดเนี่ยแสดงว่าคุณต้องมีข้อมูลบางส่วนแล้วถูกต้องหรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือจากใจประชาชนคนหนึ่งซึ่งผมมีความรู้สึกว่าในเมื่อคุณบอกว่าสภาเนี่ยนะครับเป็นสภาผู้ทรงเกียรตินะสภาที่ทำให้สวสสทุกคนเนี่ยเข้าไปถกเถียงกันนะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่วันนี้นะครับคนที่อยู่ในสภาเนี่ยทำตัวมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือเปล่าครับผมถามหน่อยนะเพราะว่าถามว่าวันนี้การที่จะทำตัวมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยฉันทำตัวแบบเนี้ยฉันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ใช่นะครับการที่คุณทำปฏิญาอะไรออกมาประชาชนคนที่ดูเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ตัดสินเองเขาจะเป็นผู้คิดเองนะครับว่าคุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีขนาดไหนแล้ววันนี้ถามว่าวันนี้นะครับการที่คุณโหนสถาบันอ้างสถาบันโอ้ยรักสถาบันปกป้องสถาบันรักสถาบันแล้วไล่คนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นต่างเนี่ยไปอยู่นะครับประเทศอื่นไปอยู่ที่อื่นผมถามเลยครับเป็นสิ่งที่สมควรทำไหมเป็นสิ่งที่คนที่เป็นส.ส.สมควรทำไหมแบบนี้หรือเปล่านะครับที่มันถึงได้มีขบวนการที่ออกไปนะครับอ้างสถาบันไปเที่ยวไล่ทำร้ายคนอื่นแบบนี้หรือเปล่าที่
บอกว่าปกป้องสถาบันแล้วเที่ยวไล่ไปทำร้ายคนอื่นเขาแบบเนี้ยแล้วผมก็อยากตั้งคำถามเหมือนกันวันนี้นะครับคนที่ทำกระทำความผิดเรื่องของอับไปปวดขบวนเนี่ยผมไม่รู้ว่าปวดหรือไม่ปวดนะแต่โดนดำเนินคดีไปแล้วนะศาลไม่ให้ประกันตัวด้วยก็ว่ากันไปต่อสู้กันไปที่ศาลแต่ถามว่าแล้วคนนะครับที่อ้างรักสถาบันที่อ้างปกป้องสถาบันแล้วไปทำร้ายคนนะครับบนที่สาธารณะเป็นยังไงครับตอนนี้คนเหล่านั้นโดนดำเนินคดีหรือเปล่าหรือไม่สามารถที่จะเอาผิดคนเหล่านั้นได้แบบนั้นหรือเปล่านี่คือคำถามที่ตั้งไว้วันนี้นะครับคุณอยู่ในสภาคุณเป็นส.ส.นะครับทำตัวให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีหน่อยในฐานะประชาชนคนหนึ่งเพราะวันที่14ที่ผ่านมาผมมีความรู้สึกว่าในการประชุมสภาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเป็นการประชุมสภาน่ะมันเหมือนการเอานักเลงหัวไม้นะครับเข้ามาอยู่ในสภานะครับเสียงดังโวยวายนะครับขึ้นเสียงนะครับไม่ได้มีความเป็นส.ส.ตรงไหนเลยครับไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีตรงไหนครับทำตัวเหมือนพวกอันตรพาลน่ะพวกนักเลงหัวไม้อ่ะนะใช้เสียงข่มฝากไว้นะครับวันนี้ถ้าสภามีเกียรติมีศักดิ์ศรีคนในสภานะครับที่เข้าไปในสภาทั้งหมดเนี่ยก็สมควรที่จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยไม่ใช่ทำตัวเป็นอันตรพาลเป็นนักเลงหัวไม้ฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นได้เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ